หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยพระพัทธชิเถระผู้เป็นเจ้าของปราสาทสามฤดูตอนที่หนึ่งความปรารถนาทั้งมวลของมนุษย์ย่อมสำเร็จได้ด้วยปัจจัยพิเศษอย่างเดียวเท่านั้นคือบุญบุคคลแม้จะมีความสามารถมากเป็นผู้มีปัญญามีทุนถึงทีมถึงแต่หากขาดบุญแล้วก็สำเร็จได้ยากบุญจึงเป็นเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตบุคคลผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตจึงเพียรสั่งสมบุญกุศลอยู่เสมอด้วยตระหนักว่าบุญนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลและจะคอยตามเกื้อหนุนตัวเราให้ปลอดจากภัยในสังสารวัฏตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานดังเช่นนักสร้างบารมีท่านหนึ่งทุกภพทุกชาติที่บังเกิดเป็นมนุษย์ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเพียรสั่งสมบุญอยู่เสมอโดยทำบุญในทักขิณายบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศผลแห่งบุญอันเป็นอจินไตยได้อำนวยผลให้ท่านเข้าถึงฐานะอันประเสริฐคือได้เกิดเป็นพระราชาพระนามว่ามหาปนาทะผู้ได้ครอบครองปราสาทแก้วที่วิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้แม้ในภพชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้บรรลุพระอรหันต์ก็ยังได้มาเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีมีนามว่าพัทธชิเสวยมนุษย์สมบัติในปราสาทสามหลังในสามฤดูประดุจเจ้าชายสิทธัตถะก่อนทรงออกผนวดทีเดียวเรามาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจของท่านกันพัทธชิเกิดมาในนครอันมั่งคั่งนามว่าพัทธิยะนครเป็นบุตรชายคนเดียวของมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์80โกฏิท่านเป็นสกุมารชาติพลั่งพร้อมด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติท่านพัทธชิมีปราสาทอันประดับตกแต่งอย่างสวยงามดังทิพยวิมานบนสวงสวรรค์จำนวน3หลังสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยใน3ฤดูเขารื่นลมอยู่ในปราสาทหลังนั้นกระทั่งการล่วงเข้าฤดูใหม่พัทธชิพร้อมด้วยเหล่าบริวารจำนวนมากก็จะเดินทางย้ายเข้าสู่ปราสาทอีกหลังหนึ่งด้วยขบวนแห่ที่สวยงามอลังการในวันที่พัทธชิเปลี่ยนปราสาทที่อยู่อาศัยนั้นมหาชนชาวพัทธยานครก็จะรอคอยเพื่อดูขบวนแห่อันน่าตื่นตาตื่นใจและคอยชมขบวนรถอันงามสง่าของพัทธชิอย่างเนืองแน่นกระทั่งต้องผูกเตียงซ้อนๆกันสูงขึ้นไปเพื่อจะได้เห็นขบวนแห่นั้นอย่างเต็มตาระหว่างทางนั้นจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั้งภายในและภายนอกพระนครในครั้งนั้นพระบรมศาสดาของเราประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีทรงเห็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลของพัทธชิทรงมีพระประสงค์จะอนุเคราะห์เขาและชาวพระนครจึงเสด็จจากกรุงสาวัตถีมุ่งสู่พัทธิยนครพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
ได้ทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่ชาติยาวันนอกพระนครเพื่อรอคอยความแก่รอบแห่งอินทรีย์ของพัทธชิครั้นออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสอำลาชาวพระนครว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะเสด็จไปแคว้นอื่นต่อไปชาวพระนครผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยยังไม่อิ่มในการสั่งสมบุญจึงกราบทูลอาราธนาให้พระองค์ประทับอยู่อีกสักวันหนึ่งเพื่อที่พวกตนจะได้ถวายมหาทานและฟังธรรมเป็นวาระสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากไปเมื่อทราบว่าพระบรมศาสดาทรงรับอาราธนาแล้วจึงได้ช่วยกันสร้างมณฑปขึ้นท่ามกลางพระนครตกแต่งประดับประดาด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามครั้นวันรุ่งขึ้นก็ได้ถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อพระพุทธองค์ทรงทำภัตตกิจเสร็จได้ทรงทำอนุโมทนาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะและได้แสดงธรรมแก่ชาวพระนครในวันเดียวกันนี้เองเป็นวันเปลี่ยนฤดูที่พัทชิได้ออกจากปราสาทหลังเดิมเข้าสู่ปราสาทหลังใหม่เมื่อเขาไม่เห็นมหาชนมาเฝ้าดูตนอย่างเช่นเคยก็เกิดความสงสัยจึงถามเหตุผิดปกติกับบริวารครั้นทราบเหตุแล้วเขาจึงประสงค์จะไปฟังธรรมบ้างได้เดินทางไปพร้อมด้วยบริวารหมู่ใหญ่ไปยืนฟังธรรมอยู่ท้ายมณฑปพระบรมศาสดาทรงทราบว่าพัทธชิมาถึงแล้วจึงทรงแสดงธรรมให้ลุ่มลึกไปตามลำดับพัทธชิฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะที่ยังทรงเพศคฤหัสถ์ณที่นั้นเองเมื่อพัทธชิบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพระบรมศาสดาได้ตรัสเรียกพัทธยเศรษฐีผู้เป็นบิดาของท่านพัทธชิมาแล้วตรัสว่าท่านมหาเศรษฐีบัดนี้บุตรของท่านทั้งที่ยังเป็นคฤหัสถ์เขาได้ฟังธรรมและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วหากบุตรของท่านไม่ออกบวชก็จะต้องดับขันเข้าสู่นิพพานดังนั้นบุตรของท่านควรจะได้อุปสมบทท่านจะเห็นสมควรอย่างไรท่านเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุตรของข้าพระองค์ยังเยาว์วัยนักยังไม่สมควรดับขันเข้าสู่นิพพานเลยขอพระองค์ทรงบวชให้เขาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้ท่านพัทธชิเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเรื่องราวอนุภาพของพระพัทธชิยังไม่จบเพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไป